สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนำการใช้เว็บcode.org ครับตัวนี้สำหรับผู้เริ่มเขียนโปรแกรมครั้งแรกนะฮะผมแนะนำว่ามาที่นี่เลยไปที่ https://code.org ในนี้จะสอนการเขียนโปรแกรมแบบเบื้องต้นโดยการใช้เป็นต่อบล็อกนะครับไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ก็เรียนได้นะครับจริงๆมันไม่มีใครแก่เกินเรียนในนี้จะแบ่งหมวดหมู่เป็นคอร์สต่างๆนะเป็นนักเรียนก็เข้าดูได้หรือนักการศึกษาก็คุณครูก็ดูได้เหมือนกันคือคุณครูเข้ามาเนี่ยทั้งครูทั้งเรียนก็จะมีให้สมัครถ้ากด Get Start นะฮะเราสามารถสมัครด้วยบัญชี Google ก็ได้ครับเข้าโดยใช้ Google อันนี้ผมใช้ Google ของผมนะครับเข้าไปแล้วก็อาจจะเลือกฮะเราเป็นใครพอจะได้เลือกเนื้อหาที่แสดงให้ถูกต้องเนี่ยประเทศไทยมีแปลภาษาไทยบ้างแล้วนะฮะแต่ว่ามันยังไม่ครบนะผมก็เคยไปช่วยแปลบ้างบางหน้าไทยแลนด์เลยแหละชนิดอะไรดี private school เป็นโรงเรียนไตรภัทรนะแล้วก็โอเครับอีเมลอัปเดตไหมเป็นภาษาไทยโอเคตกลงแค่นี้ก็สมัครเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถจะมาดูชั้นเรียนต่างๆแล้วก็สร้างหลักสูตรของเราในนี้ได้เลยนี่คือหน้าจอของครูนะจริงๆนักเรียนเนี่ยเราก็เรียนด้วยตัวเองได้เดี๋ยวผมเปิดหน้าอีกหน้าหนึ่งจะให้ดูข้างในฮะตอนนี้เพื่อนผมเป็นครูแล้วเดี๋ยวผมเปิดอีก account นึงแล้วกันใช้อีก account นึงแป๊บนึงนะครับอันนี้แบบไม่ต้องล็อกอินอันนี้ยังไม่ได้ล็อกอินนะผมเปิดอีก account หนึ่งเข้ามาตัวเนี้ยเราจะเห็นว่ามันจะมีหมวดหมู่ต่างๆเข้าไปเหมือนกันเลยครับนักเรียนหรือครูแล้วก็พอเข้าไปแล้วลงมาด้านล่างก็จะมีตามอายุฮะเราก็เลือกอายุว่าจะอายุเท่าไหร่จริงๆเราของ4 plus ฮะก็ถึงเราจะแก่แล้วก็ไม่น่าเกียดนะเข้าไปลองดูก่อนก็ได้ว่ามันเป็นยังไงบางอย่างเราไม่เคยแล้วคือไปลองเนี่ยหรือว่าเด็กโตหน่อยก็จะมีฮะ10ถึง18นี่ก็ได้อะอันนึงที่ผมไปบ่อยก็คือ Minecraft เวลาผมสอนนักเรียนผมแนะนำให้ไปเริ่มที่ตัวนี้เลยสำหรับเด็กโตฮะเด็กโตนี่อาจจะไม่ต้องไปเริ่มตั้งแต่พื้นฐานเราเริ่มมาที่ตรงนี้เลยนี่ผมคงไม่สอนนะว่าเขียนโปรแกรมยังไงในนี้ฮะในนี้มันจะสอนอยู่แล้วแต่ผมจะแนะนำว่าในเว็บเนี้ยมีอะไรบ้างแล้วเข้าใช้อะไรได้บ้างใช้ยังไงMy name is Jens Perian Steen, but I'm better known as Jeb. I'm the lead developer on Minecraft here at Mojang in Stockholm. I think I was... หยุดก่อนนะฮะตัวนี้ subtitle ภาษาเป็นภาษาไทยมีคนช่วยแปลอยู่แล้วก็หน้าข้างในเนี่ยถ้าเราเข้าโดยเซตถูกต้องเนี่ยมันก็จะเป็นภาษาไทยไม่งั้นเราต้องกดเลือกภาษาไทยก่อนถึงจะเห็นเป็นภาษาไทยได้ถ้าที่หน้าแรกเนี่ยเรามาดูข้างล่างนะถ้าผมจำไม่ผิดนี่ครับเราสามารถเปลี่ยนภาษาได้ถ้าใครเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วอยากได้ภาษาไทยก็เลือกเป็นภาษาไทยแต่ใครใช้ภาษาอังกฤษได้ก็ใช้ภาษาอังกฤษไปฮะเวลาเข้าแต่ละคอร์สแล้วมีวิดีโอขึ้นมาเนี่ยผมแนะนำว่าดูให้จบนะฮะเพราะจริงๆผมว่าส่วนสำคัญจริงๆคือในวิดีโอเนี่ยเขาจะอธิบายว่าเหตุผลทำไมต้องเรียนรู้การเขียนโปรแกรมแล้วก็ในเนื้อหานี้จะสอนอะไรก็อยากให้ดูให้จบฮะอย่าข้ามไปนะ11 or maybe 12 and I started a programming because I wanted to make games เดี๋ยวผมขอข้ามไปก่อนนะแต่ว่าถ้ามาเล่นจริงก็ให้ดูอันนี้กรณีนี้ผมเล่นให้ดูก่อนเป็นตัวอย่างผมเลือกเป็นสตีฟนะฮะมันมีภาษาไทยตัวนี้แปลแล้วเพิ่มบล็อกคำสั่งที่2ไปข้างหน้าเพื่อเข้าไปให้ถึงแกะตกลงหลักการง่ายๆก็คือว่าเราต้องเรียงชุดคำสั่งเหตุผลที่เรา
เขียนโปรแกรมอันนึงคือพัฒนาแนวคิดของเราว่าเราคิดอย่างมีเหตุและผลแล้วก็มีขั้นตอนเคยเจอไหมครับบางคนคุยไม่รู้เรื่องหรือว่าบางทีไม่สามารถอธิบายได้เป็นขั้นเป็นตอนเพราะเราไม่ได้ฝึกตรงนี้ฮะอันนี้คือการฝึกนะฮะไม่ใช่แบบมานั่งเขียนโปรแกรมกันโง่งกนะฮะเราฝึกพัฒนาลอจิกหรือพัฒนาเขาเรียกตรรกะของเราให้ถูกต้องฮะซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้ว่าเพื่อเราไปทำอาชีพนี้นะฮะมันเพื่อพัฒนาใช้กับเกือบทุกอาชีพในสายงานเลยนะครับเดี๋ยวคร่าวๆฮะตัวละครเนี่ยเห็นไหมครับมีช่องบล็อกอยู่2บล็อกข้างหน้าฉะนั้นเราเดินไปข้างหน้า2ครั้งก็จะถึงแกะเราก็ใส่เดินไปข้างหน้า2อันแล้วกดเริ่มปึ๊บแค่นี้ก็ผ่านแล้วภารกิจพอผ่านแต่ละภารกิจจะเล่นซ้ำก็ได้หรือแสดงโค้ดก็ได้เดี๋ยวแสดงโค้ดฮะไอ้นี้ก็คือว่าสำหรับในเขาเรียกอะไรฮะถ้าเราเรียนสูงขึ้นไปเวลาเราเขียนโปรแกรมจริงๆเราต้องเขียนเป็นตัวหนังสือยกตัวอย่างนี้มันจะมีเขาเรียกฟังก์ชันชื่อ move forward ก็คือไปข้างหน้า2รอบนะจากภาพที่เราลากประกอบกันเมื่อกี้มันจะกลายเป็นโค้ดตัวนี้แล้วฮะแล้วก็ตรวจไปต่อก็คือไปเกมถัดไปจะเห็นข้างบนฮะตัวเลขข้างบนนี้จะเปลี่ยนไปเป็นเลข2คำสั่งจะค่อยๆซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆฮะสำหรับคนที่ไม่เคยเล่น Minecraft ก็อาจจะงงนิดหน่อยว่าเอ๊ะทำไมมีทำลายบล็อกด้วยคือต้นไม้คือทุกอย่างในเกมเนี่ยจะเป็นเหมือนตัวบล็อกฉะนั้นเราก็ต้องเดินไปข้างหน้าไปข้างหน้านะเดี๋ยวติดให้2 9 1 2แล้วก็สั่งทำลายบล็อกเพื่อตัดต้นไม้กดเริ่มแค่นี้ก็เรียบร้อยฮะมันจะมีไปเรื่อยๆฮะหลังจากนั้นก็จะมีเรียนเกี่ยวกับจะแสดงโค้ดก็ได้ฮะว่าเนี่ยเกิดโค้ดในโค้ดได้อย่างง่ายๆฮะพอเราเรียนแบบวิธีการเรียงคำสั่งไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีคำสั่งที่ยากขึ้นเรื่อยๆจะเห็นว่าสามารถข้ามบทเรียนได้เดี๋ยวผมข้ามไปก่อนนะดูบทเรียนที่ยากขึ้นอันนี้ยังเรียงคำสั่งอยู่มันจะยากขึ้นเรื่อยๆฮะเดี๋ยวดูนะฮะอันที่5วิดีโอแล้วตัวนี้เกี่ยวเรื่องการใช้ลูปฮะการวนซ้ำเวลาเขียนโปรแกรมหรือว่าเครื่องจักรอะไรต่างๆเนี่ยข้อดีก็คือมันทำได้วนรอบซ้ำไม่เหนื่อยตรงนี้ก็อธิบายว่าทำไมเราการเขียนโค้ดเป็นลูปมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมอธิบายคร่าวๆก็คือว่าเมื่อเราเขียนโปรแกรมสั่งให้มันทำซ้ำเป็นจำนวนที่กำหนดหรือทำซ้ำไม่รู้จบหรืออะไรก็แล้วแต่ตามงานที่เราต้องการให้ทำฉะนั้นมันทำแทนเราได้เราไม่ต้องทำเองมันจะลดงานเราตัวอย่างนี้ฮะเขาบอกว่าให้ใช้ลูปทำให้บ้านทุกหลังเริ่มด้วยการสร้างกำแพงสร้างส่วนแรกของบ้านคุณโดยวางใช้คำสั่งวางและไปข้างหน้าภายในลูปวนซ้ำอันนี้เขาจะทำเป็นกำแพงตัวนี้มันหันหน้าไปทางนี้แล้วก็ต้องทายก่อนวางและไปข้างหน้าวางไหมวางไม้กระดานโอเคแล้วก็ไปข้างหน้าฉะนั้นเราไม่ต้องสั่งวางแล้วไปข้างหน้า4ครั้งเนี่ยอย่างละ4ครั้งก็เป็น8ครั้งแต่ว่าเราใส่2อันในนี้แล้วในลูปมันก็จะทำวนซ้ำวนซ้ำไปเรื่อยๆเรากดเริ่มปุ๊บวางเนี่ยก็สร้างกำแพงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยฮะนี่การใช้ลูปไปต่อหลังจากเรื่องลูปมันก็จะมีลูปแบบยากแบบง่ายขึ้นไปเรื่อยๆฮะหลังจากเรื่องลูปเนี่ยมันจะตามด้วยอีกเรื่องคือเรื่องเงื่อนไขเดี๋ยวผมขยับไปนิดนึงฮะทีนี้ผมข้ามไปฮะแต่ว่าจริงๆว่าเวลาเราเล่นเนี่ยผมแนะนำว่าให้ลองมาเล่นเองฮะผมไม่ได้สอนวิธีเล่นนะฮะอันนี้แนะนำให้ดูคร่าวๆว่าเราจะต้องเราเรียนไปเพื่อเข้าใจเรื่องอะไรบ้างอันนี้ยังเป็นโลนลูปอยู่นะฮะโอเคนี่ถึง Now we're going to learn about if statements อันนี้ if statement นะ if คือเป็นเรื่องเงื่อนไขคือนอกจากเครื่องจักรนะทำแบบทำไปเรื่อยๆฮะไม่สนใจแล้วเป็นลูปหรือเป็นวนซ้ำไปเรื่อยๆเนี่ยจะมีอย่างนึงคือเครื่องจักรเนี่ยเราหร
ือว่าโปรแกรมเนี่ยสามารถตัดสินใจได้การที่มันตัดสินใจได้เนี่ยเพราะว่ามันใช้ส่วนของ if statement ถ้าแปลเป็นไทย if ก็คือถ้าก็คือตัวโปรแกรมจะดูว่าถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ถ้าตรงตามเงื่อนไขนี้จะให้ทำอะไรเดี๋ยวลองดูแป๊บหนึ่งนะ If statements are a fundamental part of learning to program. They help a computer make decisions. All computers use if statements, including my phone. For example, when I unlock my phone, it runs some code that says, if I enter the password correctly, then unlock the phone. Otherwise, it shows an error message. เห็นไหมครับอันนี้เขาบอกว่าจริงๆนอกจากเรื่องลูปเมื่อกี้ก็จะมีเรื่อง if นะครับเพื่อให้ตัดสินใจได้ในตัวอย่างเนี่ยจะใช้โทรศัพท์ถ้าป้อนรหัสผ่านถูกต้องก็คือให้อันล็อกไม่ฉะนั้นแล้วก็คือ else ไม่ฉะนั้นก็ให้โชว์ว่า error ล็อกอินไม่ได้อะไรประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมปิดตัวนี้ไปเดี๋ยวลองดูตัวอย่างเนี่ยอันนี้ก็คือใช้เกม Minecraft เหมือนเดิมก็คืออยู่ในเขาเรียกใต้ดินเราต้องขุดนะฮะเราขุดไปเรื่อยๆปัญหาคือว่าบางทีอ่ะมันจะมีพวกลาวาอยู่ข้างหน้าจะให้ทำยังไงคือเราขุดไปเราเจอลาวาถ้าเราไม่บอกมันให้ทำอะไรเนี่ยเราอาจจะตกลาวาตายยกตัวอย่างตัวนี้ครับมันมีทำซ้ำ7ครั้งนะฮะแล้วก็มีสั่งทำลายบล็อกพอเราทำลายบล็อกหากมีลาวาอยู่ข้างหน้าให้ทำอะไรวางหินกรวดข้างหน้าถ้ามีลาวาข้างหน้าให้วางหินกรวดนี่คือเงื่อนไขที่มันฉลาดขึ้นนิดนึงลองดูนะฮะลาวาซ่อนอยู่ใต้บางส่วนของบล็อกเหล่านี้ซึ่งคุณจะต้องถมด้วยกรวดเสียก่อนที่จะก้าวข้ามไปคำสั่งท่าจะมีประโยชน์ในการนำมาใช้ในที่นี้เพิ่มคำสั่งไปข้างหน้าให้ถูกต้องเพื่อขุดทำเหมืองบล็อกเหล่านี้ในโจทย์ข้อนี้ก็คือว่าให้ใส่ไปข้างหน้าไปอีกอันนึงก็ตอนแรกทำลายวอล์กทำลายบล็อกถ้ามีลาวาก็ถมมันซะแล้วก็ถ้าไม่มีหรือมีแล้วถมไปเรียบร้อยแล้วก็ให้ไปข้างหน้าก็ทำอย่างนี้ต่อไปลองเรียกดูตึ๊บเห็นไหมเจอลาวาก็วางถ้าไม่เจอก็ยังเดินไปข้างหน้าถ้าเจอก็วางเรียบร้อยภารกิจอันนี้คร่าวๆนะฮะคือถ้าเราเล่นจนเสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้ประกาศนียบัตรเราก็ใส่ชื่ออะไรให้เรียบร้อยแล้วก็ทำต่ออันนี้ก็สำหรับการแนะนำคร่าวๆเป็นตัวนี้ฮะหลังจากนั้นผมก็ให้ลองเล่นฮะลองเล่นเองจนจบแล้วก็ลองไปดูคอร์สอื่นๆด้วยอันนี้เฉพาะ Minecraft ก็มีหลายเรื่องแล้วฮะอันนี้เกรด2พลัสนะฮะก็ป.สองขึ้นไปนะแต่ไม่ได้หมายว่าสำหรับเด็กขนาดนั้นจริงๆระดับมัธยมเนี่ยผมก็สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยแล้วเริ่มหัดเขียนโปรแกรมก็มาเริ่มตัวนี้ได้เลยเพราะว่าจริงๆไม่ง่ายนะเด็กมัธยมบางคนทำก็หัวร้อนมีเหมือนกันบางคนก็แปลภาษาอังกฤษไม่ออกก็ต้องเปลี่ยนเป็นหน้าภาษาไทยครับหลักสูตรเนี่ยถ้าทำตรงนี้เสร็จแล้วเราก็มาดูหลักสูตรอื่นๆนะมีมากมายฮะสำหรับคุณครูเนี่ยก็เอาหลักสูตรตัวนี้ไปใช้ได้ตอนนี้มันเป็นถือว่าเป็นเขาเรียกยุทธศาสตร์ของประเทศเลยนะครับที่จะเอาเรื่องการเขียนโปรแกรมเนี่ยมาใช้สอนตั้งแต่ชั้นประถมเลยฉะนั้นจริงๆแล้วอ่ะถือว่านักเรียนทุกคนเนี่ยไม่ใช่เขาเรียกทุกคนในประเทศแล้วกันจำเป็นจะต้องรู้วิธีการเขียนโปรแกรมแบบง่ายๆก่อนนะเพื่อพัฒนาทักษะต่างๆของเราขึ้นมาก็วันนี้ก็จบแค่นี้ก่อนนะครับกับการแนะนำคร่าวๆตัวนี้เรามาลองเล่นๆดูเองได้จบแค่นี้ครับสวัสดีครับ